วัสดีครับทุกคนรายงานผลการฝึกซ้อมรอบ FP3 นะครับสำหรับ10คันแรกนั้นเข้าไปรอใน Q2 กันก่อนส่วน14คันที่เหลือลงมานั้นก็ไม่ผ่านจะต้องไปลุ้นใน Q1 นะครับแล้วก็ต้องการอีก2คนเพื่อที่จะขึ้นมาสมทบนะครับในรอบ Qualify คัดเลือกหากริดสตาร์ทนะฮะสำหรับกิจกรรมนะครับรอบต่อไปตั้งแต่ 9:30 นเป็นต้นไปก็จะเข้าสู่รอบ FP4 นะครับแล้วก็จะเป็น Q1 Q2 นะฮะก็คงจะไม่เกินเที่ยงเราได้ทราบแน่นอนนะครับว่ากริดสตาร์ทนั้นจะออกมารูปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับไล่เรียงกันไปก่อนนะครับสำหรับคนที่เร็วที่สุดใน FP3 Mark Marquez นะครับ Comeback Again อีกครั้งบนหัวแถวครับคันที่2 Luca Marini คันที่3 Jorge Martin คันที่4 Alex Espargaró คันที่5 Marco Bezzecchi คันที่6 Jack Miller คันที่7 Alex Marquez คันที่8เปโก้บัญญาญาคันที่9มาร์ควินยาเลสคันที่10ฟาบิโอควาตาราโรนี่คือ10คันแรกนะครับที่หลุดเข้าไปใน Q2 แล้วนะฮะคันที่11โยฮันซาโก้คันที่12จูอันเมียคันที่13คาวครัชโรคันที่14เอเนียบาสเซียนินีคันที่15โปเอสปาการโรคันที่16มิเกลโอลิเวร่าคันที่17อเล็กซ์กลินส์คันที่18ฟาบิโอดิจานนานโตนิโอคันที่19ราอูฟูนันเดสคันที่20บราดบินเดอร์คันที่21ฟรังโกโมเมเดลี่คันที่22เรมี่การ์เนอร์คันที่23ทัสซิตะนากาชิมะและปิดท้ายคันที่24ดารินบินเดอร์นะครับวันนี้ก็สภาพดินฟ้าอากาศในช่วงเช้าของที่นั่นก็เป็นใจนะครับอุณหภูมิอากาศทั่วไป14องศารู้สึกว่าอาจจะเย็นกว่าเมื่อวานนี้หน่อยนึงหรือเปล่านะครับแล้วก็อุณหภูมิพื้นที่อยู่ที่ประมาณ21องศานะครับแต่แสงแดดก็เริ่มที่จะจ้ามานะครับคือถ้าไม่มีฝนไม่มีอะไรเข้ามาแทรกเนี่ยผมคิดว่านะครับในช่วงรอบการฝึกซ้อมต่อๆไปเนี่ยนะครับอุณหภูมิน่าจะสูงนะฮะแดดเนี่ยทำท่าว่าจะเปรี้ยงกันทั้งวันนะฮะ เดี๋ยวมาดูที่ความเร็วท็อปสปีดสูงสุดนะครับวันนี้ทางตรง900เมตรเนี่ยใครอัดมาได้เร็วที่สุดนะครับรอบนี้เป็นของเอเนียบาสเตียนินี่นะครับ 354.1 โอ้โหนะครับอลังการมากฮะเมื่อวานเนี่ยเรายังเห็นอยู่เลยนะครับว่าความเร็วท็อปสปีดสูงสุดอยู่ที่ 348.4 เท่านั้นอันนี้มันขึ้นมาประมาณ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ้โหนะฮะน่าสนใจมากครับประเด็นนี้เปโก้บัญญาญาก็ 351.8 นะครับแล้วก็เฮมาตินก็ 351.8 แล้วก็ซาโก้ 350.6 ไม่แน่ใจว่าเอารถอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับบาสเตียนินี่นะครับในรอบที่กดได้ 354.1 เนี่ยนะครับมันสูงเวอร์จริงๆนะส่วนคนที่ช้าที่สุดในท็อปสปีดยังคงเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมตั้งแต่เมื่อวานนะครับมิเกลโอลิเวร่าครับกดมาได้แค่ 339.6 เท่านั้นนะครับในส่วนของยามาฮ่าของเจ้าแฟบนั้นกดมาได้ที่ 348.4 เอ๊ะเมื่อวานนี้แฟบก็กดไปแค่340เองนะครับทำไมมันขึ้นมาได้เยอะจังนะฮะ อาจจะมีในส่วนของสลิปสตรีมด้วยในส่วนหนึ่งหรือเปล่าครับแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของกระแสลมนะครับที่น่าจะมีผลอยู่นะฮะเพราะว่าไล่เรียงดูแต่ละคนเนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะขึ้นมาได้ขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อเทียบกันกับของเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่อย่างไรเสียนะครับในที่นี่นะครับทางตรง900เมตรเนี่ยท็อปสปีดมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับ340ถึง350นะครับแต่วันนี้ก็ได้กำไรมาหน่อยนึงนะครับบางคนก็อย่างดูคตินะครับกดมาก็350แทบจะทุกคนกันเลยทีเดียวฮะมาดูที่ความเร็วในแต่ละเซกเตอร์นะครับในแต่ละสนามก็จะถูกแบ่งออกเป็น4ช่วง4เซกเตอร์นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างในเซกเตอร์แรกนั้นมาร์คมาร์เคสนะครับเก็บกินไปนะฮะคันที่2เป็นอเลสเอสปาการโลคันที่3เป็นมาร์โกเบเชกกี้นะครับก็เรียกว่า3คน3ค่ายเลยทีเดียวนะฮะส่วนคนที่ช้าที่สุดในเซกเตอร์แรกก็คือดารินบินเดอร์นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเป็นเรมี่การ์เนอร์เป็นโอลิเวร่าเป็นนากาชิมะเป็นคาสโตรครับส่วนเซกเตอร์ที่2นั้นคนที่เร็วที่สุดก็คือฮอร์เฮมาร์ตินมาร์คมาร์เกสแล้วก็บัญญาญานะครับอันนี้ก็เป็นทางส่วนของดูคาติกับทาง Honda นะฮะคนที่ช้าที่สุดก็ยังคงเป็นดารินบินเดอร์นะครับเป็นนากาชิมะเป็นเฟอร์นันเดสนะครับเหล่านี้แทบไม่ต้องสืบนะครับเซกเตอร์3คนที่เร็วที่สุดก็คือ2อาพิเลียเลยนะครับทั้งมาร์ควินยาเลสแล้วก็อเลสเอสปาการโลนะครับตามมาด้วยฟาบิโอควาตาราโรนะครับส่วนมาในเซกเตอร์สุดท้ายคนที่เร็วที่สุดกลายเป็นลูก้ามารินี่นะครับแล้วก็ตามมาด้วย
RSS Bargaro แล้วก็ Mark Marquez นะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าคนที่เร็วที่สุดโดยรวม Mark Marquez นั้นเขาก็จะโดดเด่นในทุกเซกเตอร์เลยทีเดียวนะครับเลยส่งผลให้เวลาของเขานั้นมาเหนือกว่าทุกคนนะครับส่วนคนที่เรียกว่าเวลามาแบบวูบวาบนะฮะก็คือกลายเป็นเจ้าแฟบครับรอบนี้ควาตาราโร่นั้นทำได้ดีแค่ในเซกเตอร์ที่3นะครับส่วนในเซกเตอร์ที่1นั้นก็นู่นนะครับอยู่กลางตารางนะครับแล้วก็เซกเตอร์ที่2ก็ถือว่าพอใช้เซกเตอร์ที่3ก็ดีนะครับส่วนเซกเตอร์ที่4ของแฟบนั้นก็อันดับก็ร่วงลงไปอยู่นู่นฮะแถวกลางๆกันเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ดูนะครับในนักแข่งแต่ละคนนะครับย้ำนะครับว่าคงจะวิเคราะห์หมดทุกคนทุกค่ายไม่ได้นะครับว่าผลการซ้อมรอบ EP3 เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมีแผนการซ้อมอย่างไรกันบ้างนะฮะมาเริ่มต้นที่คนที่เร็วที่สุดนะครับมาร์คมาร์เคสนะครับในวันนี้ก็ซัดไปทั้งหมด4รันนะครับในเวลา45นาทีของ EP3 เนี่ยมาร์กก็เริ่มต้นด้วยนะครับยางที่เป็นยางเก่าเลยนะครับใส่มินเดียมหน้าแล้วก็ซอฟด้านหลังนะครับวิ่งลองรันไป7รอบนะครับสำหรับรันแรกของมาร์กเนี่ยก็กดเวลามาได้ดีมากเลยนะครับหลังจากประคองตัว2รอบผ่านไปนอกนั้นมาร์กก็กด130นะครับอ่อนๆเนี่ยตลอดเลยนะครับ 5-6 รอบเลยนะครับนั่นก็บ่งบอกว่าทำไมมาร์คมาร์เคสใส่เป็นนิวแฟริงตัวใหม่เข้าไปเหมือนรถจะนิ่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมพูดถึงรวมทั้งเป็น Honda คนอื่นๆด้วยนะครับถ้าเราตัดนากาชิมะออกไปเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งอเล็กมาร์เคสนะครับที่อาจจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเนี่ยแต่วันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับอาจจะเป็นที่ส่วนของแฟริงตัวใหม่นี้หรือเปล่านะฮะมาที่รันที่2ของมาร์คครับก็วิ่งลองรันแบบยาวๆประมาณ 7-8 รอบเหมือนเดิมนะครับมาร์คนั้นสามารถที่จะวิ่งได้130อ่อนๆนะครับถึงกลางๆได้นะครับอันนี้ลามมาจนถึงในรันที่2เลยนะครับแล้วรันที่เร็วที่สุดก็คือรันสุดท้ายเนี่ยก็คือกด 128.4 ได้เนี่ยนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะยกของคนอื่นมาเปรียบเทียบนะครับนะเดี๋ยวไล่ไปสัก5คน6คนก่อนนะครับเราจะได้เห็นแต่ถ้าเอาไปเปรียบเทียบในเมื่อวานนี้รู้สึกว่าเรดเพชของมาร์คนั้นนิ่งมากครับแทบจะนิ่งเท่ากับของเมื่อวานของคนที่ดีที่สุดเลยนะครับผมว่าอาจจะดีกว่าของแฟบที่ทำไว้เมื่อวานเสียด้วยซ้ำนะฮะมาที่คนที่2นะครับโรก้ามารินี่นะครับของ VRC6 Racing Team โรก้านั้นนะครับก็ หลังจากตั้งลำได้นะครับโรก้าก็มาที่ยางเก่านะครับในรันแรกเนี่ยนะฮะก็คือใส่เป็นยางมินเดียมทั้งหน้าแล้วก็หลังแต่ยางหลังนั้นเป็นยางใหม่ครับลูก้านั้นตั้งลำไป2รอบครับหลังจากนั้นต่อมาก็กด130อ่อนๆนะครับโอ้นะฮะเวลาก็ไม่ได้แพ้มาร์กเลยนะครับผมว่าอาจจะดีกว่ามาร์กหน่อยๆเสียด้วยซ้ำนะครับในรันแรกของลูก้าในรอบนี้กันนะครับแล้วก็มาในรันที่2นะครับเวลาเริ่มที่จะหายไปนะครับเพราะว่ายางคงจะเริ่มเก่าแล้วนะครับมินเดียมนะครับทีนี้เปลี่ยนมาเป็นยางเก่าหน้าหลังนี่เป็นยางมินเดียมทั้งคู่เลยนะครับเวลาก็เลยได้แค่131อ่อนๆนะครับส่วนมาในรันสุดท้ายก็เป็นรันที่เร็วที่สุดนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับลูก้ามารินี่ก็น่าสนใจนะครับเหมือนรันแรกเนี่ยตั้งใจกดเวลามาได้ดีแต่รันที่2เวลาดรอปลงไปนะครับแต่ถ้าเอาความนิ่งของเรดเพชเนี่ยถือว่านิ่งครับ131เนี่ยมันถือว่าเป็นเวลาที่อยู่ในการแข่งขันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับมาที่คนที่3นะครับฮอร์เฮมาร์ตินนะครับของพราแม็กดูคาตินะครับรันแรกนั้นก็จัดยางใหม่นะครับยางหน้าเป็นซอฟยางหลังเป็นมินเดียมเป็นยางเก่านะครับเข้าไปนะฮะรันแรกของมาร์ตินนั้นก็ตั้งลำไป3รอบนะครับหลังจากนั้นก็อีก3รอบต่อมาอีก4รอบต่อมาก็มากดเอาเวลานะครับเวลาของมาร์ตินนั้นก็ถือว่ายังไม่สู้ลูก้านะครับแล้วก็ยังไม่สู้มาร์กนะครับแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ130แก่ๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่มาในรันที่2นะครับเวลาเริ่มที่จะดรอปลงนะครับเมื่อใส่ยางเก่าเข้าไปครับก็ต้องพอเข้าใจได้นะครับว่ายางซอฟนะครับ7รอบกับยางมินเดียมตั้ง23รอบนะครับก็สามารถที่จะรักษาเวลาได้แค่131กลางๆไปถึงแก่ๆนะครับมาในส่วนของคันที่4 RSS Bargaro ของ Aprilia นะครับ
รันแรกนั้นก็จัดไปด้วยยางเก่าในล้อหน้าเป็นมินเดียมนะครับล้อหลังก็เป็นมินเดียมแต่เป็นยางใหม่ครับสำหรับรันแรกนั้นก็วิ่งลองรันไปแบบยาว9รอบเลยนะครับหลังจากตั้งลำได้ในรอบแรกรอบที่2ที่3ลงมาเนี่ยเอสปาการ์โรสามารถที่จะทำเรดเพสได้นิ่งกว่าทุกคน3คนที่ผมกล่าวมาเลยนะครับก็คือเขามีทั้งรอบที่เป็น29รอบที่เป็น30อ่อนๆนะครับ29ปลายๆนะครับตั้งแต่รันแรกเลยนะครับดังนั้นถือว่าเรดเพสของเอสปาการ์โรนั้นเหนือกว่าทั้งมาร์คเหนือกว่าทั้งมาตินทั้งมาลินี่ชัดเจนเลยนะครับส่วนรันที่2ก็ยังคงทำได้ดีอยู่นะครับในขณะที่คนอื่นนั้นยางเก่าเริ่มที่จะไม่ไหวแต่เอสปาการ์โรก็ยังกด130กลางๆแก่ๆได้สบายนะครับถือว่าน่ากลัวครับวันนี้นะครับสำหรับเอสปาการ์โรนะครับถือว่าไม่ว่าจะเป็นยางเก่ายางใหม่ไม่ว่าจะเป็นรัน1 2 3 4เนี่ยมาดีนะครับโดยเฉลี่ยแต่ทุกท่านอย่าเพิ่งงงนะครับมาดีแล้วทำไมถึงไม่สู้มาร์คนะครับก็คือเวลาที่ไปกำหนดว่าใครมา1 2 3 4 5นั่นคือ flying lap รอบเดียวนะครับแต่นี่ก็คือผมกำลังพยายามแจกแจงดูโดยเฉลี่ยให้ดูครับนะมาร์คอาจจะมาดีในรอบนั้นแต่รอบอื่นเนี่ยอาจจะไม่สู้เอสปาการ์โรไงครับมันก็เลยทำใหเขาเอาแค่รอบเดียวไงเอาสรุปเข้าใจง่ายๆนะครับมาในส่วนของคันที่5มาโก้เบเชกี้นะครับ VR 46นะครับวันนี้ก็ท็อป5โผล่มา2คันเลยนะฮะรันแรกนั้นนะครับสำหรับเบสก็ใส่ยางเก่าไปนะครับมินเดียมหน้าแล้วก็หลังเวลาของเบสก็ถือว่าไม่ได้ดีงามเทียบเท่ากับ4คนที่อยู่ข้างหน้านะครับนะฮะแต่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับของเมื่อวานเนี่ยก็ยังดีกว่าของเมื่อวานนะครับดีกว่าของเมื่อวานอยู่มาในรันที่2นะครับยางมันเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนะครับก็กดมา1 3 1กลางๆแก่ๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ แล้วก็รันที่3นะครับรันที่3เวลาก็มาดีนะครับมีหลุดออกไปรอบนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วเบเชกี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในรันที่3นะครับรันที่3รันที่4นะครับสามารถที่จะกด128 129มาได้เลยนะฮะด้วยยางที่เป็นยางเก่านะครับมินเดียมนะครับแล้วก็ใส่ยางใหม่เป็นยางหลังซอฟต์เนี่ยนะครับส่วนคันที่6แจ็คมิลเลอร์นะครับแจ็คมิลเลอร์นั้นลองรันแบบยาวๆเลยนะครับวิ่งมา3รันนะครับรันแรกก็ซัดไป10รอบครับตั้งลำไปแค่รอบเดียวนะครับแจ็คก็มาด้วยยางเก่านะครับยางหน้านี่เป็นซอฟนะฮะวิ่งไป3รอบก็ไม่ถือว่าเก่ามากครับแล้วก็ตามด้วยยางหลังที่เป็นมินเดียมยางใหม่นะฮะรันแรกนั้นซัดไป10รอบตั้งลำแค่รอบเดียวนะครับรอบที่2ถึงรอบที่10แจ็คนั้นสามารถที่จะกด129 130ได้ตลอด130อ่อนๆนะครับแล้วก็129ปลายๆมีแค่หลุดไปรอบเดียวเท่านั้นไม่รู้เพราะอะไรนะครับ136แต่ถ้ามองดูตรงนี้ Red Pet ของแจ็คนั้นถือว่านิ่งมากนะครับในการวิ่งลองรันแบบนี้นะครับก็ถือว่าดีกว่าผมว่าดีกว่ามาร์คมาร์เกตอีกนะครับดีกว่ามาร์คมาร์เกตอีกนะฮะแต่อาจจะยังไม่ถึงกับเอสปาการ์โรนะครับอยู่ระหว่างมาร์คมาร์เกตกับเอสปาการ์โรนะฮะส่วนรันที่2ของแจ็คนั้นถือว่าทำได้ดีนะครับกับยางเก่านะฮะยางเก่าที่เป็นซอฟต์แล้วก็มินเดียมเนี่ยนะครับกดมา130กลางๆนะครับได้นะฮะในขณะที่คนอื่นนั้นไป131แล้วนะครับในช่วงรันนี้ส่วนรันที่3ก็เป็นรันที่เอาไฟท์แลบจริงๆแจ็คนั้นสามารถที่จะกด128ได้ถึง3รอบกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสูสีนะฮะใกล้เคียงอเลสเอสปาการ์โรของอาร์พีเรียเลยครับสำหรับเรดเพชของแจ็คนะครับมาที่เปโก้บัญญาย่านะครับซึ่งทำเวลามาคันที่8เป็นยังไงฮะเรสเพสของเปโก้ครับเปโก้ก็ซัดไปทั้งหมดนะครับ4รันนะครับแต่รันที่ได้ผลเอาเวลาไฟท์แลบก็คือรันที่4นะครับก็คือวิ่งแค่รอบเดียวนะครับตั้งลังรอบหนึ่งแล้วก็รอบที่2ก็จัดไปเต็มได้นะครับ1 2 8ไปปลายเปโก้นั้นมาด้วยยางเก่านะครับเป็นยางซอฟหน้าแล้วก็มินเดียมหลังนะครับก็รันแรกนั้นซัดไปทั้งหมด8นะครับเวลาของเปโก้นั้นอยู่ใน131แก่ๆนะครับแล้วก็130กลางๆนะครับถือว่าเรดเพสถ้าเทียบกับคนอื่นสู้คนอื่นไม่ได้นะครับทุกคนนะครับต้องว่ากันตามจริงในตรงนี้นะฮะแต่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี่แหละครับว่าเรดเพสที่มันคงที่มันนิ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้วัด 100% ว่าวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรแต่ผมพยายามที่จะเอาความจริงมาไล่เลียงให้ดูนะครับว่าแต่ละคนมาเท่าไหร่นะครับนะ
ถ้าเทียบกับ5คน6คนที่เราไล่กันมาข้างบนเนี่ยของเปโก้นั้น Red Pace จะยังไม่ดีเท่ากับคนอื่นเขานะครับส่วนมารันที่2ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับเปโก้ก็คงเหมือนเมื่อวานนะครับก็คือไปเน้นเอาที่ Flying Lap เพื่อที่จะไฟนอลนะครับในส่วนของการที่จะเข้าไปใน Q2 เท่านั้นนะฮะอันนี้มันอยู่ที่แผนการซ้อมของแต่ละคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นส่วนเจ้าแฟบนะครับวูดวิดนะครับนี่น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งนะครับเท่าที่ผมจะจำได้ว่าฟาบิโอควาตาราโรนั้นมีผลการซ้อมที่ไม่ดีงามนะครับทำให้เขาเกือบที่จะหลุด Q2 นิดเดียวจริงๆครับแฟบมาคันที่10นะครับแฟบก็วิ่งไปทั้งหมดนะครับก็4รันนะครับวิ่งไป4รันรันแรกนั้นซัดไป9รอบนะครับก็ตั้งลำไปรอบนึงแล้วก็แฟบนั้นมาด้วยยางใหม่นะครับยางหน้าเป็นซอฟต์ยางหลังเป็นยางเก่ามีเดียมนะครับเวลาของแฟบนั้นมาด้วย131ไปปลายนะครับมีแค่131ไปปลายแล้วก็131ทั้งไปปลายทั้งอ่อนๆ นะครับแล้วก็มีแค่130อยู่แค่2รอบเป็น130ไปปลายเราได้เห็นตรงนี้ว่าเรทเพจของแฟบนั้นไม่นิ่งเลยนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อวานซึ่งเราไม่ควรเอาไปเทียบกับเมื่อวานเพราะว่าเวลามันถูกยกระดับขึ้นมานะครับแต่ถ้าไปเทียบกับคนอื่นในตอนนี้ถือว่าเวลาของแฟบนั้นไม่ค่อยดีงามนะครับเวลาของแฟบนี่จะคล้ายๆเปโก้เลยนะครับก็คือกดลงมาได้แค่เท่านี้นะครับเทียบกับ5 6คนที่อยู่ข้างบนที่ผมไล่เรียงมาเนี่ยอาจจะสู้เหล่านั้นไม่ได้นะครับทีนี้มาในรันที่2นะครับแฟบก็เอายางเก่าที่เป็นหน้าซอฟต์แล้วก็หลังซอฟที่เป็นยางเก่ามานะครับปรากฏว่าทำเวลาได้ครับน่าแปลกใจฮะกลายเป็นว่าแฟบนั้นรันที่2ทำได้129ทุกรอบเลยทีเดียวนะครับจุดนี้ถือว่านิ่งสุดนะฮะถ้าเราจะเอารันที่2มาแฟบคือคนที่ดีงามที่สุดในบรรดาทั้งหมดที่ผมไล่เรียงมาแต่อย่าลืมนะครับว่านั่นมันมาจากซอฟหน้าซอฟหลังที่เป็นยางเก่าแล้วซึ่งถ้าจะไปใช้อ้างอิงในการแข่งขันเนี่ยสภาพตรงนี้มันจะไหวหรือเปล่าเท่านั้นเองก็ลองพิจารณากันดูนะครับส่วนมาในรันที่3รันที่4ก็ออกทะเลไปไกลพอสมควรนะครับมีใครอีกบ้างครับที่ถ้าเป็นของซูซูกิหน่อยแล้วกันนะครับจอนเมียวันนี้ไม่ผ่านนะครับมาคันที่12จอนเมียก็มาพร้อมกับยางเก่าที่เป็นมีเดียมหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับรันแรกนั้นก็เรียกว่าเทียบเคียงกับด้านบนไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็คือตั้งลำไป 3-2 นะครับแล้วก็มาได้ 3-0 กลางๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับเปโก้แล้วก็แฟบนะครับสำหรับรันแรกของจวนเมียนะครับแล้วก็มาในรันที่2ก็ถือว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับส่วนรันที่3ที่เอายางใหม่ไปเนี่ยเป็นยางมีเดียมแล้วก็ซอฟทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับจวนเมียก็สามารถที่จะกด129แก่ๆแล้วก็อ่อนๆได้นะครับแต่ก็ยังไม่ดีงามเท่ากับแฟบเมื่อสักครู่นี้นะครับมีใครอีกนะครับเอเนียบาสเซียนินี่แล้วกันนะครับสำหรับคนที่หนึ่งในคนที่มียังคงมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์โลกอยู่ในตอนนี้บาสเซียนินี่นั้นเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ทำเวลาไม่ได้ผ่านนาใน Q2 นะครับมาแค่คันที่14นู่นเลยครับบาสเซียนินี่ก็มาในยางหน้าเป็นซอฟเก่านะครับยางหลังก็เป็นมินเดียมเก่าในรันแรกซัดไป8รอบครับตั้งลำอยู่รอบหนึ่งแล้วก็รอบที่2มาก็ถือว่ากดมาได้130กลางๆนะครับไม่ได้ดีงามมากแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเวลารันแรกของบาสเซียนี่นะครับส่วนรันที่2มาด้วยยางเก่าที่เป็นซอฟแล้วก็มินเดียมนั้นกดมา 131.1 นะครับอาจจะเป็นเวลาที่ไม่ดีเท่ากับคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาอาจจะมี130ปนมาบ้างแต่นะครับได้เห็นว่า131แทบทุกรอบเนี่ยตรงนี้มันบ่งบอกนะครับว่ามีความนิ่งมีความสม่ำเสมอนะครับสำหรับบาสเตียนินี่นะครับนะนี่ก็คงจะรวบรัดตัดตอนกันมาได้เดี๋ยวเอาเป็น KTM อีกคนนึงแล้วกันนะครับแบดบินเดอร์ในวันนี้นะครับมาในคันที่20นะครับแบดบินเดอร์ก็มีการซ้อมที่เรียกว่าโอ้โหนะฮะรันแรกนั้นซัดไปทั้งหมด13รอบเลยนะครับวิ่งลองรันแบบยาวๆด้วยยางใหม่ที่เป็นหน้ามินเดียมนะครับแล้วก็หลังเป็นซอฟนะครับสำหรับเวลาตั้งลำรอบแรกนะครับรอบที่2ก็เริ่มที่จะกดนั้นรู้สึกว่าบินเดอร์นั้นนะครับก็ทำได้ดีนะครับใน5รอบแรกนะครับ 5-6 รอบแรกเนี่ยนะครับก็คือ 1-3-0กลางๆไปถึงแก่ๆนะครับถือว่าดีแต่หลังจากนั้นก็เริ่มหลุดไม่รู้เพราะอะไรนะครับหลุดมานะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่1 3 1นะครับ
แล้วก็มาในรันที่2ใส่ยางใหม่นะครับที่เป็นมีเดียมหน้าแล้วก็ซอฟหลังเนี่ยนะครับเวลาของแบดบินเดอร์นั้นก็อยู่ใน129130นะครับ129ปลายๆ130อ่อนๆถือว่าใช้ได้นะครับก็ยังคงน่าจะมีลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ KTM เพราะว่าถ้าดูในตรงนี้มันอาจจะดูกันยากนะฮะว่าใครจะมานะฮะแต่มันก็เป็นหนึ่งในหลายๆปัญหาของหนึ่งในปัญหาของหลายๆคนนะครับที่มักจะทำไฟล์แลบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่บางคนก็เป็นมิสเตอร์ซันเดย์นะฮะไปดีในการแข่งขันจริงในพรุ่งนี้แทนนะครับอ่ะนี่ก็คือรวบรัดตัดตอนมาฝากทุกคนนะครับสำหรับในส่วนของFP3 นะครับที่ตัดสินกันเข้าไปแล้วนะครับฝนจะตกจะยังไงกันหรือเปล่านะครับก็คงไม่ตกหรอกมั้งแต่ที่แน่ๆเนี่ยบ้านผมตกนะครับตกมาตั้งแต่ช่วงนู้นนะครับช่วงประมาณสักตี5กว่าๆนะครับตอนนี้ก็ยังคงปล่อยๆกันอยู่นะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมเองก็ยังเสียงแหบเสียงแห้งอยู่นะครับยังไม่ได้หายขาดนะครับดีเมื่อคืนนี้ครับอาการไข้นั้นก็ไม่มีนะครับแต่มันก็อาจจะไอนิดนึงนะครับในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในช่วงบ่ายนะครับหลังจากเราทราบผลการควอลิฟายคัดเลือกกริดสตาร์ทกันแล้วนะครับ